จอมเม่นน้อยผจญภัยหน้าหมู่บ้านเล็กๆบนยอดเขามีเจ้าเม่นน้อยชื่อว่าจอมอาศัยอยู่ที่นั่นมาตลอดทั้งชีวิตจอมเป็นเม่นน้อยที่ใจดีและชอบช่วยเหลือผู้อื่นวันหนึ่งชาวบ้านมาขอให้จอมช่วยออกตามหาแมวน้อยที่หายไปแมวน้อยตัวนั้นหายออกจากหมู่บ้านไปอย่างลึกลับจอมรับปากทันทีและออกเดินทางลงจากภูเขา ไปตามหาแมวน้อยจอมออกเดินทางลงจากภูเขาผ่านป่าและหุบเขาตามหาข่าวคราวของแมวน้อยที่หายไปขณะเดินทางผ่านเส้นทางหนึ่งจอมได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือจอมเดินตามเสียงนั้นไปและพบหมาป่าตัวหนึ่งติดกับดักนายพลหมาป่าพยายามบินลนแต่ไม่สามารถหลุดออกมาได้จอมเห็นแล้วสงสารจึงตัดสินใจช่วยเหลือหมาป่าแต่จอมก็ใช้ความกล้าหาญ ดึงกับดักออกมามาปาขอบคุณจอมอย่างมากและบอกว่าจะไม่ลืมบุญคุณนี้เลยจอมเดินต่อไปข้างหน้าจนเจอหน้าผาที่นั่นเขาได้ยินเสียงนกร้องเสียงดังเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาเห็นนกอินทรีตัวหนึ่งติดอยู่ที่ตาข่ายที่ชาวบ้านวางดักสัตว์ไว้จอมจึงปีนขึ้นไปแก้ตาข่ายให้นกอินทรีจนหลุดออกมานกอินทรีขอบคุณจอมและสัญญาว่า จะช่วยเหลือเมื่อจําต้องการระหว่างเดินทางจอมพบช้างตัวใหญ่กำลังติดอยู่ในโคลนดูดพยายามดึงตัวเองออกมาแต่ไม่สำเร็จจอมใช้เถาวันที่อยู่ใกล้ๆผูกกับต้นไม้ใหญ่และส่งปลายอีกด้านหนึ่งให้ช้างช้างดึงตัวเองขึ้นมาจากโคลนได้ดสำเร็จและขอบคุณจอมสำหรับความช่วยเหลือนี้จอมเดินทางต่อไปจนกระทั่งในที่สุดก็พบกับแมวน้อยในป่าลึก แต่แมวน้อยกำลังตกอยู่ในอันตรายงูตัวใหญ่ตัวหนึ่งกำลังจะเข้ามาจับแมวน้อยไปกินจอมรู้ว่าตัวเองไม่มีกำลังพอที่จะต่อสู้กับงูยักษ์ตัวนั้นแต่จูจูมาปลาที่จอมเคยช่วยไว้ก็มาช่วยขัดขวางนกอินทรีบินโจมตีจากฟากฟ้าและช้างใช้พลังมหาศาลต่อสู้กับงูยักษ์ตัวนั้นจนชนะด้วยความช่วยเหลือของเพื่อน จอมจึงสามารถช่วยเหลือแมวน้อยและกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยการช่วยเหลือผู้คนอื่นด้วยความเมตตาไม่วางหนนตอบแทนเมื่อถึงเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือผู้คนก็จะกลับมาตอบแทนเราเช่นกันจอมสามารถพาแมวน้อยกลับหมู่บ้านได้อย่างปลอดภัยเพราะน้ำใจที่เขามอบให้กับเพื่อนร่วมทาง